สวัสดีครับพี่น้องมีข่าวช่องเดลี่นิวของฝรั่งนะพี่น้องเขารายงานว่าเรือรบของรัสเซียที่ทะเลดําถูกยิงอีกสามลำนะพี่น้องแต่เขายังไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนตามข่าวที่เขาลงเมื่อสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะพี่น้องเขาบอกว่าถูกยิงไปแล้วยังไม่ยืนยันว่าเป็นรุ่นไหนแล้วว่ายังไม่ยืนยันว่าตกก้นทะเลหรือยังเพราะว่าประเทศที่อยู่ล้อมรอบของทะเลดํามันก็มีตุรกี เบกเลียโรมาเนียยูเครนรัสเซียจอร์เจียประเทศเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมิตรที่ดีของรัสเซียนะพี่น้องอะอย่างตุรกีเห็นไปกนุงกะนิงอยู่กับผู้นำรัสเซียอยากอยากคิดว่าเขาจะโอเคนะไม่คิดอย่าไปคิดว่าเขาจะปลื้มกับผู้นำรัสเซียนะเพราะตุรกีนี่เขาก็เคยยิงเครื่องบินของรัสเซียล่วงไปแล้วรัสเซียทำอะไรได้ไหมรัสเซียทำอะไรไม่ได้เป็นแพะอะเป็นแพะยังไงแบะแบะแบะ อยากจะทำนะแต่ทำอะไรไม่ได้สมัยที่เขาไปลบที่ซีเรียอยู่ดีดีเครื่องบินรัสเซียวิ่งพุ่งปื๊ดเข้าไปในตุรกีเขาบอกว่าไม่นานนะห้าวินาทีพี่น้องลองคิดดูว่าห้าวินาทีมันจะเท่าไหร่ห้าวินาทีเนี่ยหายใจได้แค่ครั้งเดียวเองรู้ได้ยังไงเขาบอกมาอย่างนั้นนะพี่น้องอันนี้คือ,คอเรือลบของอ่าเรือธงของรัสเซียพี่น้องไอเป็นแผมฟาบแผมแพมภาพที่ถูก ยิงถลม่มวันที่ยี่สิบสามออายุเคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนยิงแต่หลายคนก็คงคิดว่าน่าจะเป็นจอร์เจียหรือเปล่าตุรกีหรือเปล่าเพราะประเทศรอบๆทะเลดำนะไม่กินเส้นกับรัสเซียนะอย่าไปคิดว่ากินเส้นกับรัสเซียนะพี่น้องมีหลายมันมีหลายคนที่เขาก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปื้มผู้นํารัสเซียเท่าไหร่ยิ่งมากการกระทําแบบนี้รอบๆทะเลดำเขาก็ต้องมองไปทางตะวันตกใช่ไหมพี่น้องประเทศฝรั่งเขาสนับสนุน ประเทศฝรั่งเขาสนับสนุนใครเขาสนับสนุนยูเครนหรือเขาสนับสนุนรัสเซียมันต้องมองแบบนี้นะพี่น้องไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเป็นกลางอะไรเขาฆ่ากันเขาฆ่ากันจะเป็นจะตายจะหมดประเทศอยู่แล้วยังมานั่งเป็นกลางถ้ามีใครสักคนถูกเขาฆ่าต่อหน้าเราเนี่ยถ้ามีใครสักคนถูกเขาฆ่าต่อหน้าเราเราจะนั่งเป็นกลางบอกว่าไม่รับรู้ ไม่อยากแทรกแซงกิจการภายในมันไม่ใช่นะมาถึงขั้นนี้เราก็ต้องยืนแสดงจุดยืนให้ชัดเจนท้่ประเทศต่างๆทั่วโลกแสดงจุดยืนให้มันชัดเจนนะเออเป็นประชาธิปไตยก็เป็นให้มันชัดเจนจะช่วยเขาก็ช่วยให้มันชัดเจนอำ่อำอำ่ำอึ้งอึ้งจะเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ชัดเจนจะไปช่วยใครก็ไม่ชัดเจนถามจริงชีวิตของคุณคุณชอบการคุณชอบความเป็นไปเป็นอยู่ทุกเรื่องราวที่มันชัดเจนไหม แม่แต่ชีวิตของคุณคุณก็ยังต้องการความชัดเจนเลยใช่ไหมหรือว่าคุณชอบเทาเทามวมวมงมอง,มอง,มองแบบนี้ใช่ไหมไม่นนใช่ชีวิตคนเรามันต้องชัดเจนทุกอย่างนะอ่ะคุณอยากจะเป็นประชาธิปไตยคุณก็เป็นให้มันชัดเจนอย่าเป็นแต่ปากลงสมัครส,ครสอสอด้วยถ้าอยากจะเป็นนะอ่ะมาคุยเรื่องทะเลดําดีกว่าพี่น้องไอ้ที่ผ่านมานั้นมันก็มีเรือเรือธงของรัเสเซียนะพี่น้องที่ โดนสวยไปประมาณวันที่23ที่ผ่านมานะเป็นเรือธงของอดีตสหภาพโซเวียตจูกสวยที่ทะเลดําที่เรือนั้นมีอะไรบ้างเขาบอกว่าติดตั้งปืนดาดฟ้าปืนดาดฟ้าก็คือเขาเอาปืนไปติดตั้งบนเอนอรือ่นหละพี่น้องก็เรือดาดฟ้ามันจะมีอาวุธยุโทโธปก,กรณ์ที่จะลบแล้วก็ท่อโตบมิโดท่อเปโดก็คือ,อาลูกจรวด,ดย,วยาวๆที่ติดอยู่ใต้ท้องเรือน่พี่น้องเหมือนเหมือนแท่งกระบอกไฟฉายอะ่ะ ยาวๆเป็นแถวประมาณทักหลูกหรือ8ดลูกหรือสลูกเนี่ยพี่น้องคือทอตัวไปดูเอาไว้ยิงพวกที่จะมาต่อกรอาวุธป้องกันตัวอาวุธป้องกันประเทศตามที่เขา,าเล่านะพี่น้องมันก็จะมีปืนคกตลอดจนอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้รับการซ่อมแซมในช่วงทศวรรษที่ปี1 9 9 0คือเขาสร้างมาตั้งแต่อดีตสภาพโซเวเียตนะพี่น้อง ปี1990ก็แสดงว่า40 30ปีแล้วพี่น้องที่เขาซ่อมแซมมานะคือซ่อมแซมมานั่นเป็นเรือธงที่ถูกยิยงันที่2ี่นะพี่น้องแต่ก่อนอ่ารัเสเซียเขาก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่หรอกแต่หลังๆมาคงจะทนแรงกดดันไม่ไหวอลไพี่น้องคือจะโกหกทุกเรื่องทุกเรื่องมันไม่ใช่นะชีวิตเกิดมาใช่ไหมโกหกเรื่องนั้นโกหกเรื่องนี้คุณก็เกินไปแล้วจะมาโกหกทุกอย่างมันไม่ใช่ บางเรื่องมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมอ่ะอย่างเรือสามลำที่บอกว่าถูกยิงเนี่ยไปถามใครถ้าไปถามยูเครนยูเครนก็จะบอกว่าเรื่องจริงคนเขาก็ไม่เชื่ออีกนะ่ะถามยูเครนยูเครนก็บนยูเครนก็ต้องบอกเรื่องจริงใช่ไหมอ่าที่นี้ไปถามรัสเซียรัเสเซียเขาจะบอกเรื่องจริงเหรอเขาก็ไม่บอกเรื่องจริงนะเขาจะบอกว่า โน no, ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมใครจะไปบอกว่าเรือตัวเองถูกยิงก็อย่างเรือลําเรือธงลําแรกที่ถูกยิงวันที่ยีบสามอ่ะกว่าเขาจะพูดกว่าเขาจะแถลงเป็นทางการก็ต้องกินเวลาไปเป็นวันะอย่างเรือสามลำที่ถูกยิงที่ทะเลดําเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างนิดหนึ่งถ้าต่อยากรู้แบบว่ามันเรื่องจริงหรือไม่จริงอ่ะก็ต้องถามไปที่โน่นนะพี่น้องต้องถามไปที่จอจร์เจียตุรกีบังกลาเลียโรมาเนีย ้องไปถามสี่ห้าประเทศนี้นะไปถามคู่กรณีเนี่ยพูดไม่เหมือนกันถามยูเครนคุยเคนเขาบอกว่าใช่ยิงไปสามลำไม่รู้ว่าจมลงก้นทะเลหรือยงังไปถามรัสเซียรัเสเซียก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมใครเขาจะกล้าพูดแบบเต็มปากเต็มคำว่าเรือตัวเองถูกยิงข่าวที่ชัดเจนที่สุดก็ต้องดูที่โน่นนะพี่น้องที่ตุรกีบังกลาเทศจอร์เจียน,นั่นแหละ ถ้าหากออกจากปากสามประเทศสี่ประเทศนี้ก็แสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องถามลูกพี่ใหญ่อเมริกาเขาจะพูดว่ายังไงว่าถูกจริงหรือไม่คิดว่าอีกไม่นานข่าวมันก็ต้องออกมานะพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องจริงหรือไม่จริงนะเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องถูกยิงเมื่อช่วงสิบห้าชั่วโมงที่ผ่านมาช่องเดลี นิวนะพี่น้องช่องของฝรั่งเขาก็พูดนะว่าเรือถูกยิงที่ทะเลดำสามลำเป็นเรือของรัสเซียไม่รู้ว่าจมก้นไม่รู้ว่าจมก้นจมลงก้นทะเลหรือยังอันนี้พูดตามเขาพูดนะพี่น้องมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าตรวจเช็คข่าวให้หน่อยว่าเรือที่เรือ,เร,อเรือรบที่รัเสเซียที่ทะเลดำแล้วมันถูกยิงสามลำจริงหรือไม่ผมก็ดูนะพี่น้องเขาก็พูดแค่นี้เองนะว่าเรือเรือรบรัสเซียถูกยิงที่ทะเลดำ พี่ทะเลดำสามลำผมก็ถามพี่ตชดคนหนึ่งเขาบอกว่าจริงไหมพี่พี่เขาบอกว่าจริงแต่ว่าข่าวยังไม่ชัดเจนยังไม่ยืนยันก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ